แต่ก่อนอื่นให้อาจารย์อธิบายให้ฟังหน่อยคะ่ะว่าตอนนี้เนี่ยความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับยูเครเนในเรื่องราวไปถึงไหนแล้วคนสงสัยออไหมท่าว่าทำไมต้องไปยึดลงไฟฟงเฟรงลงไฟฟ้าลงไฟฟ้าเนี่ยม,มันพังไปตั้งนานแล้วมันก็ไม่ได้ไปยึดเ,ออเดยอะๆต้องอธิบายอย่างนี้ค,คือคือเรื่องสถานการณ์อัปเดตยังไงยังไงเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะท่านก็ต้องติดตามเอาเองล่ะนะ แต่ถ้าเกิดพูดให้เห็นภาพนะอันนี้เป็นวันที่2เข้าสู่วันที่3การเคลื่อนทัพหรือว่าเคลื่อนกองกำลังของรัสเซียเนี่ยที่เข้ามาในยูเครนที่มา3ทางเนะี่ยมาจากเบลารุสทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือมาจากรัสเ,เซียเองทางด้านทิศเหนือของยูเครนและทางด้านทิศตะวันออกแล้วก็มาจากทางด้านด้านใต้นะก็คือมาจากทางทางคาบสมุทรไครเมียเนี่ย แล้วก็มีการยิงขีปนาวุธตามเมืองใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคราวนี้เนี่ยสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ผมไม่แน่ใจนะระหว่างที่เราฟังกําลังออกอากาศอยู่เนี่ยน่าจะมีความเป็นไปได้มากที่ทหารของรัเสเซียที่มาด้วยรถถังมาด้วยยานลําเลียงหุ้มเกาะแล้วก็มีทหารราบด้วยเนี่ยน่าจะถึงเคียฟแล้ว น่าจะยึดกรุงเคียฟได้แล้วถ้ายึดตรงนั้นได้ก็ก็ยึดได้ละะคือคือ,ค,อคือกำลังมันมียึดได้คราวนี้ก็มีคนถามอ่ะอย่างที่คุณถามตอนแรกผมอธิบายให้ฟังก่อนนะว่าเคียฟเนี่ยถามว่ามันห่างจากพรมแดนเบลารุสสาธารณรัฐเบลารุสซ,ซึ่งซึ่งเขามีญาติดีกับรัเสเซียแล้วก็มีทหารรัเสเซียอยู่ในเบลารุสแล้วก็เคลื่อนมาด้วยกับที่มาจากรัเสเซียโดยตรงที่อยู่ทางเหนือของยูเครนเนี่ย กรุงเคียฟเนี่ยห่างจากชายแดนเพียงแค่ถ้าเอาง่ายๆฟังแบบภาษาเจ้าบ้านให้รู้เรื่องอะนะ,ะถ้าเอาถ้าเอา,ถ,า,เอาถ้าเอาทำนียบรัฐบาลเป็นเซ็นเตอร์ะนะกรุงเคียฟเนี่ยอยู่ห่างจากชายแดนก็ประมาณกรุงเทพสระบุรีอ,อ๋อแถวๆนั้นโทษกรุงเทพสิงห์บุรีสิงห์บุรีประมาณร้อยห้ากิโลเต็มที่ก็ประมาณไม่เกินชัยนาทกันแล้วกันอเออเอานึกภาพอย่างนี้ค่ะนะ คราวนี้ไอ้ไอส่วนที่เราพูดถึงเนี่ยไอ้ครึ่งทางอะนะไอ,อ้เชอร์โนบิลอะอันนั้นมันเป็นโรงโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ซึ่งมันเคยระเบิดไปแล้วมันนั่นหมายตอนนี้มันเป็นเมืองล้างอยู่นะคราวนี้ทําไมต้องไปอยู่ต้องทําไมต้องไปยึดพื้นที่ตรงนั้นเพราะว่าถ้าเกิดคุณจะมาเคลียร์คุณต้องผ่านตรงนั้นใกล้สุดเออมันห่างประมาณอ่างทอง คือถ้ามาจากเบลารุสและเข้าทางโรงไฟฟ้านั้นเนี่ยแล้วก็เข้ายึดกรุงเคียฟเนี่ยอันนี้ปร,ประมาณกรุงเทพชัยนาธกรุงเทพชัยนาเป็นภาพเลยเออแต่ถ้าเกิดว่าเอาว่าถ้าเกิดมาตั้งฐานตรงนั้นเขาจะตั้งฐานตั้งฐานที่จะต่อมาที่เคียฟเนี่ยเออก็ประมาณอ่างทอง <c oughs> นะแล้วล่าสุดเนี่ยเมื่อตอนค่ำๆเนี่ยคือมันมีรถถังมาวิ่งแล้วรถถังมาวิ่งชานกรุงเคียฟแล้วในเขตเขตหนึ่ง ถ,ถ้าเอาง่ายๆนะ,ะอตอนที่ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้อยู่ตรงไหนเนี่ยนะแต่ว่าที่ทติดตามมาตอนช่วงค่ำๆเย็นๆเนี่ยไอ้ช่วงช่วงที่ผ่านมาเนี่ยประมาณว่าวิ่งรถอยู่แถวปทุมหรือลังสิตแล้วอ่ะใช่แล้วเ,เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะยึดน่าะจะยึดกรุงเคียฟได้ค่ะขน,นี้ประเด็นก็คือว่าทางนาโต้เองก็มีแค่มาตรการแซงชั่นแม้แต่เรื่องการโอนเงินระหว่างประเทศที่เรียกว่าระบบสวิฟ ก็ทาไม่ได้นะ,ะเพราะมันต้องร่วมมือกันเยอะแยะทําไม่ได้ส่วนนาโต้ก็ไม่ได้มีอะไรมาก,กว่าโอเคส่งความช่วยเหลือหรืออะไรต่ออะไรพวกนี้คราวนี้มันเริ่มมีการอพยพคนเนี่ยเข้าไปในโปโลแลนด์โปโลแลนด์เนี่ยมันอยู่ทางด้านทิศตะวันทิศตะวันตกของยูเครนติดกับพรมแดนโปโลแลนด์เนี่ยมันก็คนที่หนีไปก็หนีไป ลี้ภัยชั่วคาโปแลนด์ก็เปิดให้เนี่ยอย่างที่ไปนอนพักกันอะไรอะไรพวกนี้ท้องถนนนะคือไปรถไฟ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 เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีเรื่องประเด็นเรื่องผู้ลี้ภัยประเด็นประเด็นว่าปูตินเขาจะหยุดแค่ไหนแล้วการเจรจาจะเริ่มยังไงคือในท้ายที่สุดนะมันต้องคุยกันแต่ว่าเขาต้องยึดไว้ก่อนยึดพื้นที่ไว้ก่อนเพื่อจะคุยนะคราวนี้มาตรการทางตะวันตกทางยุโรปทางสหรัฐอเมริกาทางกลุ่มนาโตเนี่ยก็คือว่าแซงชั่น s a n c t i o ก็ซงชั่นก็เรื่องสถาบันการเงินเรื่องเงินเรื่องฟอสเรื่องฟรีสเงินโอนเงินอะไรต่ออะไรพวกนี้นะก็บีบบีบรัสเซียว่าเฮ้ยคุณย่อยคุณเสียหายทางเศรษฐกิจนะค่ะอันนี้ขานี้เขาไม่ค่อยแคร์หรอกเออแต่นี้ถ้าเกิดว่าแต่ว่าดู้ะสังเกตดูขนาดแ a งชั่นแซงชั่นก็ไม่ตัดเรื่องท่อแก๊สนะนั่นสิเห็นไหมแสดงว่ามันชั่นไม่จริง